เป็นไงวันนี้งานเปิดตัวค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เป็นแบบพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการกับเคลนิกค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบจัดชิปสตอร์แบบกลางใจกลางสยามเลยใช่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเนื้อที่เยอะมากแล้วก็ครบวงจรแล้วค่ะตอนนี้สังว่าแบบเข้าถึงทุกคนแน่นอนเลยลงวัยรุ่นมาทำหน้าใช่ก็คือสามารถแบบว่าจินตนาการได้เหมือนตัวเองอยู่เกาหลีที่ทำหน้าเสร็จแล้วก็เดินช้อปปิ้งได้เลยจริงเวลาเรามาเติมความสวยเราต้องทำส่วนไหนเป็นพิเศษอย่างดิวก็เติมทุกอย่างที่ขาดอะค่ะใช่ไหมช่วงนี้แต่งอะไรก็เติมเป็นพิเศษก่อนหน้านี้ปากมันฟรีไปก็เติมตลอดใช่แล้วก็เทอร์มานอัลเทล่าเราก็สู้ตายเอาตรงๆอะไรที่เข็มเราก็สู้ตายแต่ทำที่ไหนก็ไม่ไว้ใจบนที่เกิดที่นี่ใช่เราก็รู้สึกว่าที่นี่ก็คือทุกนี้ก็คือแบบเราก็ค่อนข้างสบายใจแล้วเราก็ค่อนข้างแบบว่าไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาที่นี่ฝากสักหน่อยนึงสำหรับคนที่แบบอยู่ย่านนี้สยามก็จริงๆแล้วว่าเดอะคลินิกมีหลายสาขาค่ะก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องความสวยความงามเนาะแล้วก็แบบสู้ตายไม่อยากให้ตัวเองแบบว่าหายไปก็นี่แหละค่ะเดอะคลินิกค่ะล่าสุดก็คือหายไปไหนมาก็ไปงานเลยแล้วก็ทำงานมาที่ฝรั่งเศสใช่ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะเนาะของสาวกนักช็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปแบบว่าโอเคดูแฟชั่นวีค Chanel เพราะว่าเราก็แบบซื้อ Chanel เยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปอันนี้คือได้รับเชิญไปในฐานะที่เราเป็นฐานะลูกค้าว้าวไม่ได้ไปในฐานะเซเลบอะไรเราก็แบบว่าไปในนามลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้ไปแล้วก็โอเคเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วพอไปถึงแล้วไม่มีถูกตาถูกใจต้องเหมามาเอาจริงๆเราก็มันก็ทำให้เรายิ่งสิ้นเปลืองขึ้นตรงๆเพราะว่าแบบว่าพอเราเห็นของจริงแล้วในโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยมูดด้วยแล้วก็บรรยากาศอะไรใดๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบโอ้มันก็น่าซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่างเอาลูกค้าอย่างเราไปจริงๆต้องแรงรอบนี้จัดไปเยอะไหมคะก็มีโดนใจไว้เยอะติ๊กถูกไปถึงร้านไหมน่าจะเกินนะเกินหรอเรียกว่าช็อปกันเกินเจ็ดหลักแล้วเกินเจ็ดหลักไม่เกินหรอกแต่ก็คือเป็นแบบว่ามันชิ้นนึงมันก็ค่อนข้างราคาสูงแล้วจริงเวลาก่อนไปเราตั้งเป้าไหมว่าต้องแค่นี้พอบัดเจ็ตแค่นี้พอเวลาช้อปปิ้งไม่เคยตั้งเป้าอยู่แล้วแต่ก็คือแบบว่าเราก็เอาที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าถูกใจแล้วฟาดเลยใช่แล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่รู้ว่าฟาดไปทำไมเหมือนกันคุณสามีเขามีแบบเบรกไหมคะหรือว่าผัดช่วยกันเลยหรือว่าเขาให้แบบว่าไลน์นี่ไปเลยไม่หรอกเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราเป็นว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจแหละไม่ได้เบรกอะไรคือเวลานี้เขาให้คือเขาก็รู้สึกว่าโอเคใส่แล้วสวยเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้สิ่งที่เราใส่แล้วเรามั่นใจเขาก็ไม่ได้ขัดจริงจริงเขามีบ่นไหมแบบว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้หรืออะไรอ๋อบ่นเขาก็บ่นเพราะว่าพอด้วยเบบี้เรายังเล็กเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะเขาก็จะบ่นว่าแบบก็ซื้อมาอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจมันเป็นการลงทุนอะไรไม่กับอะไรเขาไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวเลยไม่ขายใครเอาเข้าอย่างเดียวไม่มีเราก็รู้สึกว่าไม่หรอกคือเราก็เคยแบบว่าเคยเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยแต่มองหรอกป่ะพอวันนึงเราทำได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นการแบบให้กำลังใจตัวเองคิดอย่างนั้นอย่างนี้แซงคุณสามีก็ให้บัตรเครดิตคือไรเงินเลยคือแบบเต็มที่เลยไม่ค่ะเราก็ซื้อเวลาเราช้อปปิ้งด้วยเงินตัวเองเพราะว่าสามีก็ให้เขาดูแลครอบครัวไปอย่างทริปนี้เองก็ห่างจากลูกไปนานพอสมควรก็ตั้งแต่มีเบบี้มาทริปนี้ก็น่าจะห่างไปนานที่สุดอะไรคิดถึงวันไหนครับคิดถึงนะคิดถึงมากเลยอ่ะแล้วแบบวันหลังๆก็คือเริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะไรเงี้ยก็คิดถึงต้องคอหาทุกวันนะอ๋อคอทุกวันค่ะคอทุกวันแล้วก็ดูรูปทุกวันดูคลิปตลอดเวลาไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมีมูดดีที่แบบเนื้อออกป้าแบบอยู่ปารีสอะไรเงี้ยแทนที่จะดูหอไอเฟลแต่ในขณะเดียวกันที่รถขับผ่านหอไอเฟลก็ดูคลิปรูปอยู่ไม่ได้ดูหอไอเฟลอ่ะมันก็จะแบบแอบเศร้าๆนิดนึงตาไหลไหมตาไหลไหมมันก็นิดนึงอ่ะใช่ก่อนไปมีลังเลไหมพี่ดิวว่าแบบว่าจะไปไม่ไปดีเพราะเราก็เพิ่งคลอดด้วยคือเราก็มีการคุยกันปรึกษากันแหละว่าเราจะไปดีไหมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปตามฝันตัวเองดีไหมเพราะแบบเหมือนเขาจะบ้าสาวงนักช็อปมันก็จะแบบมีฝันเบาๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ลองครั้งหนึ่งในชีวิตดูแล้วกันแล้วก็ในขณะนี้ตอนนี้ที่แบบเบบี้ยังจำความไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เราก็ไปซะหน่อยดีกว่าไปตอนนี้เขาจำความได้แล้วแล้วแบบเอามามาป๊าป๊าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกยิ่งแบบ
แย่ไปอีกอะไรนี่ไปทั้งหมดกี่วันไปกี่วันอุ้ยไปเกือบ2อาทิตย์เลยค่ะแต่ดิวไปปารีสก่อนแล้วก็ไปต่อเยอรมันด้วยตั้งห้องไงไหมตอนที่เราไม่ได้อยู่นางไม่รู้เรื่องไงตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนางรู้ไหมว่าเราเป็นแม่ด้วยเด็กอะไรตอนเธอวิดีโอคอลเขารู้ไหมว่าเธอไม่อยู่บ้านอ่ะเขาแค่2เดือนเองนะเขาก็ไม่รู้อะไรบางทีเขาก็ไม่ได้มองกล้องด้วยซ้ำเข้าใจความหมายมันเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขามากกว่าเราก็ดูเพราะว่าคุณแม่เสร็จก็บินมาจากไต้หวันไงคะมาช่วยดูลูกด้วยแล้วก็มีคุณแม่ดูด้วยทั้งย่าทั้งยายทั้งพี่เลี้ยงเราก็ยังมีแม่บ้านอะไรอีกก็คือแบบไม่เหงาหรอกใช่แต่ว่าก็อยู่ที่นู่นก็มีน้ำตาคลอเนาะอะไรที่ใช่แล้วไหนจะแบบบรรดาเพื่อนๆที่อยู่ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกิฟต์กว้างเนี่ยเขาก็มีการวางแผนผัดเวรกันมาช่วยดูหลานอะไรอย่างนี้นะจนบอกว่าโอเคไม่ต้องแล้วก็คือมาช่วยเลี้ยงหลานใช่นางก็แบบว่าช่วยดูกันอดีตเร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะเปิดธุรกิจธุรกิจมาใช่ค่ะก็เปิดร้านเล็บค่ะแล้วเดี๋ยวจะเชิญนักข่าวอีกทีในร้านเล็บก็จะมีดิวนะคะมีกุ๊ดกิฟต์มีกวางมีซัมมี่ถ้าร้านไม่เวิร์กเนี่ยไม่รู้จะต้องพิจารณาตัวเองแล้วออกตัวมาเลยนะก็คือแบบว่าโอเคเราก็มาทำตามฝันกันแหละจริงๆพอ4คนมาร่วมพูดกันมันมีเสียงกันเพราะแต่ละคนก็คือแบบว่าระดับตัวแม่หมดเลยนะเอาความเป็นจริงมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะทำธุรกิจมันมีการสุ่มเสี่ยงว่ากับการที่จะทะเลาะกันแต่ทำธุรกิจกับคนที่ใช่อะมันไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะมันคือทำกับคนที่ใช่ใครเยอะสุดในกลุ่มใครที่แบบว่าคีเอทตลอดเวลาที่แบบว่าฉันว่าอย่างนั้นฉันว่าอย่างนี้โปรเจกต์อะไรเงี้ยเพราะคนรีเริ่มมันคือเราไงแล้วเราก็เลยดึงเพื่อนเราอย่างกุ๊กกิ๊บเราก็ดึงมาใช่ไหมแล้วเราก็สนิทกับกวางกับซามี่เราก็ดึงมาเขาก็โอเคได้รู้จักกันสนิทกันมากขึ้นร้านนี้ต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนมันก็ร้านเล็กๆกันเองกันเองอะไรร้านไม่ใหญ่นะร้านใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แท้นะวีร้านไม่ใหญ่จริงๆไม่ใหญ่จริงๆเดี๋ยวคาดว่าจะใหญ่แล้วไปถึงแล้วแบบคุยอะไรอ่ะเป็นร้านเล็กๆลงทุนไปให้แล้วพี่นิวลงทุนก็ประมาณนึงค่ะเฮ้ยร้านทำเล็บนะไม่ใช่ทำเล็บเพราะว่าไม่หรอกมันก็คือผู้หญิงทุกคนเราก็จะมีความฝันเนาะในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยครั้งนึงในชีวิตที่แบบเราเคยฝันเด็กๆพอวันนึงพอเราแบบโตเราก็อยากทำก็แค่นั้นเองแล้วไม่ว่าจะเป็นกิฟเองหรือว่าแซมมี่เองหรือกวางเองทุกคนลึกๆคืออยากทำอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งแบบเปิดคนละร้านกันไปเลยก็รวมตัวกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกังวลไหมว่าเพราะหลายคนธุรกิจร่วมกันก็แบบมีปัญหากันตีกันมาเยอะแล้วตีกันมาเยอะแล้วนะเรายังเคยตีกับคนอื่นแต่แบบว่าพอเรามาทำกับเพื่อนๆเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราแบบเห็นอะไรขึ้นเยอะว่าจริงๆเราทำธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องตีกันตลอดไปถ้าตราบใดที่แบบเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินหนึ่งถูกปะเราก็เพื่อนเรานิสัยน่ารักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตีกันหรอกตั้งใจมากๆครับทีเดียวว่าเห็นประชุมกันแบบจริงจังก็ใช่ทำกันมากมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างยังครับไม่มีเลยเพราะไม่หรอกเพราะว่าคนเราเป็นเพื่อนกันนิสัยมันจะคล้ายๆกันความชอบมันจะคล้ายๆกันดังนั้นอ่ะมันก็เลยไปในทิศทางเดียวกันโอเคขอบคุณค่ะ